มนะวันนี้พวกเรา Happy Channel นะครับจะมาเล่นซ่อนแอบกันอีกแล้วครับผมแต่วันนี้ไม่ได้ซ่อนแอบธรรมดานะครับเราจะเล่นซ่อนแอบสีใช่ครับผมก็คือให้พี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เนี่ยจับฉลากขึ้นมานะครับว่าคนคนนั้นได้สีอะไรนะครับแล้วก็ให้ไปแอบตามสีที่ตัวเองหยิบได้งงไหมถ้าพี่ฟิล์มจับได้สีเทาก็ต้องไปแอบตามตรงไหนก็ได้ที่มันมีสีเทานะครับถ้าเกิดน้องฟิลจับได้สีเหลืองน้องฟิลก็ต้องไปหาแอบตรงที่ไหนก็ได้ในบ้านที่มันมีสีเหลืองอ่ะก็แล้วแต่ครับผมถ้าแม่นะครับได้สีขาวแม่จะแอบตรงไหนก็ยืนแปะกำแพงเลยไหมห้องน้ำไงชักโคกเข้าไปในชักโคกแล้วระเบิดใช่ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่นะครับ3คนนี้นะใครจะซ่อนแอบได้เนียนที่สุดนะครับสำหรับซ่อนแอบสีของเราในวันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับใครจะเป็นคนแรกนะครับที่ได้เป็นในวันนี้นะครับโอนายออกก่อนเลยดีกว่านะครับผมโอนายฟิลหาคนที่2ครับฟิล์มคนสุดท้ายครับผมวันนี้เราจะเล่นกันทั้งหมดนะครับ2ตาพอโอเคน้องฟิลบอกอ้าวเราเล่นกัน3ตานะครับคนแรกที่เป็นในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้องฟิลนะครับแล้วคนที่2ก็คือแม่เดือนคนที่3ก็คือพี่ฟิล์มนะครับทุกครั้งหลังจากที่หาเจอแล้วเราต้องมาจับสีใหม่นะครับเข้าใจนะครับมาแม่กับพี่ฟิล์มจับเลยครับผมได้สีอะไรไปแอบตามนั้นนะครับแม่ได้สีขาวเฮ้ยสีขาวนะครับแม่เดือนสีเทาสีเทาผมที่พ่อพูดเป็นสีเทาสีขาวครับผมนะครับเราเล่นภายในตัวบ้านห้ามออกนอกบ้านหมายถึงทุกห้องเนี่ยแม่นะครับในตัวบ้านของเราไม่ห้ามออกไปด้านนอกนะชั้นหนึ่งอย่างเดียวชั้นบนด้วยห้องนอนได้ด้วยทุกห้องเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับการซ่อนแอบครั้งนี้นะใครแอบได้เนียนที่สุดนะครับผมน้องฟิลไปนับด้านนอกค่ะยังไม่ได้เก็บห้องเลยเรานับ1ถึง100เหมือนเดิมนะครับอ้าวไปทุกคนซ่อนให้เนียนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9น้องฟิลคิดว่าจะหาใครเจอคนแรกหนูแม่แม่อ่ะ23 24 25 26 27 28 29 30 31 32น้องฟิลแล้วหนูคิดว่าเขาจะไปอยู่ชั้นบนไหมหนูอยู่ชั้นบนแน่นอนหรอขึ้นข้างบนกันหมดเลยเหรอใช่ข้างล่างไม่มีใครเข้าเลยเหรอไม่มีแน่ใจแน่ใจ95 96 97 98 99 100หาแล้วนะไปลุยน้องฟิลแม่สีขาวพี่ฟิล์มสีเทานะครับอยู่แต่ในตัวบ้านชั้น1กับชั้น2เท่านั้นนะครับหนูจะหาแบบตรงนี้ก่อนติ๊กต๊อกเฮ้ยเฮ้ยต้องอยู่ห้องนี้แน่ๆเลยทุกคนห้องไหนโอ๊ยไม่รู้เลยอะไรนะเฮ้ยถ้ามาอยู่นี่โฟมมันอยู่ตรงนี้ทุกคนใช่เหรอมีอะไรอยู่นี่สั่นด้วยเหรอโฟมสั่นนะโอ๊ยใครหน้าสีขาวๆแบบนี้บอกมาแม่ทำอะไรอ่ะเขาเอาโฟมสีขาวมาบังไว้เขาแอบตรงสีขาวแม่ถามจริงไม่เหม็นขี้แมวอ่ะขี้แมวอยู่เนี่ยเหม็นเปล่าเอาแล้วฟิวแม่เงินไม่ได้มาจับดิโอ้โหดูโอ้โหแม่แอบสีขาวจริงๆด้วยนะครับอยู่ตรงโฟมสีขาวนะครับพ่อมองว่าแม่แอบไม่เนียนอ่ะจริงๆบอกแล้วเจอแม่คนแรกหาค่อยหาสีเทาทำไมผ้าม่านมันจับได้ดูดิมันเอียงเอียงนะใช่เหรอดูดิใช่เหรอหนูว่าเขาน่าจะอยู่ข้างล่างกับสองคนเล็กใช่เหรอเนอะใช่เหรอเนอะใช่เหรอคะน้องฟิวเราจะทับเอาเอ้าหัวอะไรมีเสียงหัวเราะป๊อปนั่งเพียวๆแบบหันข้างแบบนี้เลยนะแบบให้มันแบบพองน้อยสุดแบบตอนแรกว่าจะนอนลงไปปิดอยู่ที่เดิมนะคะเพราะว่าพี่ฟิล์มแอบไม่เนียนนะครับแอบในผ้าม่านสีเทาใช่ไหมควรจะนอนแล้วก็เอียงตัวแล้วก็ดันโซฟาเข้าไปพ่อแค่หนูดันมาขนาดนี้น้องก็ดันลงไปแล้วเฮ้ยตานี้ทำไมไวจังอ่ะที่จริงเราไม่ควรให้รู้ว่าเราได้สีอะไรต้องบอกสิเพราะว่าจะทำให้คนที่หาได้ง่ายขึ้นอ้าวก็ต้องบอกอย่างเงี้ยแหละ
ครับผมเมื่อกี้นะครับน้องฟิวหาได้เร็วมากนะครับแม่เข้าหูซ่อนซะเนียนเชียส่วนพี่ฟิล์มนะได้สีเทาแอบหลังม่านสีเทานะครับตาต่อไปนะครับผมแม่เดือนนะจ๊ะเป็นคนที่หานะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวเลือกสีเลยครับผมขอนะให้พี่หยิบขึ้นไปเลยพี่ฟิล์มได้สีอะไรครับสีขาวสีเขียวเอาละสิบ้านเราก็มีเขียวอยู่ที่เดียวเฮ้ยมันมีเยอะแยะนะแต่ต้องข้างหลังก็สีเขียวพ่อถามจริงเออนั่นแหละนั่นแหละแม่ไม่มองไม่เห็นหรอกเชื่อพ่อดิโอเคทุกคนไปซ่อนนะครับด้านบนก็ซ่อนได้นะแม่ไปนับ1ถึง100ครับผมแม่ไปปิดตาฝั่งโน้นหลังรถด้านโน้นเลยแม่คิดว่า2คนนี้จะหายากมั้ยยากยากเหรอยากเอ้ยใครเปิดบ้านเฮ้ยแอบดูหันหน้าทางนี้อ่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ไฟบนห้องเปิดอ่ะไม่ต้องทำตามน้ำตีสมาร์ทโฟนกลัวผีเปิดไฟแล้วเนี่ยตี 5 ตี 6 ตี 7 ตี 8 ตี 9ไม่ว่าใครอยู่บนห้องเราน้องฟิลใช่สีขาวสีขาว6 7 6 8แล้วฟิล์มจะไปอยู่ไหน9 10 11 12 13 14 15ไม่แล้วฟิล์มจะไปอยู่ห้องไหน7 8 7 9 8 10จะมาสี่เป็นหลังก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวสามก้าวสี่ก้าวห้าก้าวหกก้าวเจ็ดก้าวแปดก้าวเก้าดึงแล้วไปแล้วนะเฮ้ยแม่ว่าเอาขึ้นข้างบนแล้วแหละดูตามหมอนเขียวๆให้ดีนะแม่หมอนอยู่ครบใช่เหรอใช่ไหนขอดูก่อนเอาหมอนไปทับหน้าไว้เปล่าไม่ห้องนี้ใส่เสื้อสีเขียวป่ะแม่เขาอยู่บนบ้านกันหมดแหละใช่เหรอใช่ไปเขาไม่ใส่ชุดฮักไปนะสีเขียวไม่อ๋อเขาหมดไฟเมื่อกี้ไงไปหาชุดฮักเลยแม่มาแล้วนะดึกดีดึกดีแม่ไม่ใช่เขาไปเอาชุดฮักสีเขียวใส่เหรออุ้ยอุ้ยสีเขียวใส่ชุดฮักยืนเขียวอะไรนี่ผมไม่นี่ทำอะไรอยู่เนี่ยสีขาวเจอแล้วนะครับน้องฟิวเจอคนแรกเลยนะแม่ท่าไหนนะท่าไหนนะเมื่อกี้ยืนท่านี้เลยคะโอ้เสื้อสีขาวนะครับสีเขียวอ่ะคิดไม่ถึงจริงๆสีเขียวอ่ะแม่เฮ้ยสีเขียวมันก็หายากอยู่นะเขาถือเสื้อเขียวอีกหรือเปล่าใช่อะไรแม่โอ้โหโอ้โหสีเขียวจริงๆด้วยแม่ไอเราคนนึงก็ไปเอาชุดฮักมานะครับไม่ใช่นะครับผมโอ้โหครับผมตาที่2นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยซ่อนได้เนียนมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าน้องฟิวกับแม่นะครับใครจะซ่อนได้เนียนกว่ากันนะครับผมจับเลือกสีได้เลยครับผมน้องฟิวได้สีอะไรเอ่ยสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะครับแม่ได้สีดำค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะสีเหลืองในบ้านเรามีเหรอมีไงมีภาพไปกระตุ้นสีเหลืองก็คุมเลยใช่ๆชี้นำชี้นำแม่แล้วสีดำอ่ะปิดไฟให้เงียบเลยอ่ะหลังทีวีเอาทีวีออกแล้วไปซ่อนเออใช่แม่เนี่ยดำปี๋เลยซ่อนมิดหรอซ่อนมิดหรอได้ยินเปล่าเดี๋ยวแม่กำลังคิดอยู่สีดำไปอยู่ตรงไหนดีนะโต๊ะของพ่อดำทั้งแถบเออไม่เก้าอี้พ่อเปลี่ยนแล้วก็ฝั่งพี่เจมไม่ก็พี่ตาแล้วจะไปบอกเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็ไปแอบไงเราก็หาเจอไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนับด้านนอกแล้วปล่อยให้แม่น้องฟิวนะครับไปซ่อนน้องฟิวได้สีเหลืองแม่ได้สีดำนะครับเชื่อเหอะสองคนนี้นะยังไงเราก็หาเจอใช่พี่ฟิล์มคิดว่าเป็นอย่างนั้นปะเป็นอย่างนั้นแหละแค่ฟิล์มชี้หน้าเหมือนเบ้าหน้าเขาก็อยากจะซ่อนตังค์ไม่ได้ปิดห้องนั้นเดี๋ยวรอดูเงาขี้โกงอีกแล้วมา1 2 3 4 5 6ฟิล์มคิดว่าจะเจอใครคนไหนแม่9 10 11 12 13 14 15 16 17 18แม่ตัวใหญ่อ่ะแม่ชอบขำมากแล้วจะสั่นไปหมดเลยเมื่อกี้ถึงเท่าไหร่นะอ้าวมีเงาไหมข้างบนมีเงาไหม6 7 8 9 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100ครบแล้วอ
สีเหลืองกับสีอะไรนะสีดำดำดำหมอนหายไปใบยังไม่สีเหลืองอยู่ครบอยู่เปล่าผ้าสีเหลืองหายเปล่ามันอาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ได้แต่ปกติมองตรงนี้นะใส่เสื้อสีเหลืองยืนอยู่เปล่าฟีลหัวชอบเป็นอย่างนั้นอ้าวกลับมาดูห้องนี้ครั้งนึงชัวร์ละไม่มียูนบ้านเลยใช่เหรอใช่สีดำอ่ะเขาจะซ่อนตรงไหนได้สีดำเสื้อดำใส่เสื้อดำเออเป็นไปได้นะกับน้องฟิวเนี่ยช่วยๆกันคุมตัวเองนะไปเดี๋ยวไปดูกันถ้าน้องฟิวไม่เอาอะไรมาโผล่เลยนะเมื่อกี้หันมามองพอดีขึ้นมาเลยจ้าไม่ใช่แม่เอาผ้าสีดำมาคลุมอยู่ข้างๆนะเออไม่มีหรอกเอาละครับเจอแล้วนะครับสีเหลืองนะน้องฟิวเอาผ้าสีเหลืองนะมาคลุมไว้แต่เห็นอะไรรู้ป่ะเห็นไหล่เมื่อกี้เห็นไหล่ถ้าไม่เห็นไหล่ก็เนียนแหละเพราะว่าแล้วว่าพังนะฟิวคนที่ใช้บ่อยสีเหลืองหายโอเคน้องฟิวโดนหาเจอคนแรกนะครับแล้วแม่เดือนอ่ะเอาผ้าสีดำมาคลุมเหรอเสื้อดำคลุมหัวใส่ชุดไอ้นี่ชุดผีก็ดำๆไปดูแล้วมาแล้วนะว้าวเฮ้ยเปิดไฟทุกห้องเลยอ่ะเปิดไฟทุกห้องเลยอ่ะทำไมตรงนี้มันแหวกนะหรือหนูคิดเองแม่แม่ยังไม่ได้แต่อาจจะเป็นตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยลองมาเลอเลยอ่ะอ๋ออันนี้ระหว่างที่นอนน้องฟิวไงบางทีน้องฟิวชอบมานอนกับพ่อนะครับจะป้ารู้แต่แบบมันไม่ควรแหวกอะไรกันขนาดนี้เหรอสีดำม่านสีดำเปล่าพี่ฟิล์มเฮ้ย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 เป็นไปได้ไหมเฮ้ยสีดำเหรอจะเห็นได้ไงเมื่อกี้เรามองอยู่ข้างล่างยังไม่เห็นเลยนะใช่เขาอาจจะเอาเสื้อสีดำคลุมตัวเองไว้ในตู้เสื้อผ้าไม่มีนะเฮ้ยไอ้ยะจอเฮ้ยเฮ้ยห้องฟิล์มไม่มีเป็นไปได้ยังไงน่ะตัวก็ใหญ่แอบเนี้ยนี่เอาแม่หายยอมไหมไม่ยอมหรอกเราฟิลไม่ดีเดี๋ยวป้านี่บอกแล้วเอาไปชุบโอ้เดี๋ยวเปิดไฟเลยโอ้โหดูเหงื่อดูเหงื่อแม่ว่าแล้วเราเป็นชุดผีมาคุมไหนเมื่อกี้แม่ทำอยู่ท่าไหนช่วยปิดล่องตรงนี้โอ้โหแม่แอบได้เนียนมากนะครับพี่เฟรมหาแม่ไม่เจอเมื่อกี้โอ้โหตูนี่ยิ่งเกือบไปแล้วแต่เห็นไหล่คือดันเข้าไปปุ๊บดันไม่ลงครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเรามาเล่นสนับสีนะครับสนุกสนานมากเลยนะครับถ้าเกิดน้องๆอยากให้พวกเราทำชาเลนจ์หรือว่ากิจกรรมอะไรสามารถเม้นกันได้เลยนะครับแล้วพวกเราจะเข้ามาอ่านแล้วก็จะเอาคอนเทนต์นั้นๆเข้ามาทำคลิปให้น้องๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย